بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับสลามทักทายพี่น้องด้วยกับความรู้สึกที่ดีใจครับจากตอนต้นเริ่มต้นของงานจนกระทั่งถึงในนาทีนี้จะมีหลายคนที่อยู่เป็นกำลังใจได้กลับบ้านพร้อมกันครับเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันงานเนี่ยเริ่มประมาณ4โมงเย็นถึง4ทุ่มมีหลายคนถามว่าทำไมเลิกเร็วผมบอกว่าผมเป็นห่วงพี่น้องมุสลิมะไม่อยากต้องให้กลับบ้านดึกครับก็เลยบอกเอาขอแค่4ทุ่มพอก็เป็นเวลาที่เหมาะสมครับแล้ววันนี้มองภาพพลานี่เหมือนกับจะประชุมวางแผนงานของคอมมูนิตี้บีครับทำเลยครับมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทางครับบางวุฒิชัยยังอยู่เดี๋ยวต้องเชิญหน่อยครับผมพี่น้องครับวันนี้จะมีคนมามากหรือน้อยวันนี้จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยคุ้มนะครับคุ้มนะครับกับมีคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับเราเพิ่มอีกหนึ่งคนจริงๆแล้วเนี่ยผมมีของขวัญที่จะมอบให้เป็นหนังสือที่พี่น้องท่านหนึ่งให้มาเป็นหนังสือที่สวยงามมากเนื้อหาสมบูรณ์แบบแล้วก็หาตัวเขาไม่เจอตอนนี้ถ้ายังไม่กลับเดี๋ยวจะมอบของขวัญให้ครับกับมุอัลลับใหม่สำหรับคนที่เข้ารับอิสลามในวันนี้แล้วสองคนที่นั่งข้างผมครับวันนี้คงใช้เวลากระชับหน่อยเพราะว่าไม่อยากจะให้พี่น้องต้องอยู่กับเราจนเกินเวลาขวามือของผมครับแนะนำตัวเองเลยครับสลามทักทายพี่น้องเชิญครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมชื่อมูฮัมหมัดครับวงเจริญครับชื่อมูฮัมหมัดพี่น้องครับให้พี่น้องขีดเส้นใต้คำว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเพื่อเกิดความภูมิใจนิดนึงว่าบางอุมัดอยู่ตรงนี้พอดีครับอุมัดยืนยันนิดนึงว่าชื่อเด็กที่เกิดใหม่ในประเทศอังกฤษเนี่ยที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษใน3ปีซ้อนใช่ไหมปีนี้เป็นปีที่3พี่น้องเชื่อไหมว่าเด็กที่เกิดใหม่ในประเทศอังกฤษเนี่ยชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นปีที่3แล้วไม่ใช่แค่เพียงปีเดียว3ปีแล้วครับที่เด็กเกิดใหม่ในประเทศอังกฤษเนี่ยมีชื่อว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วเป็นอันดับ10ติดอันดับ10ท็อป10ในประเทศอเมริกาภูมิใจไหมชื่อดูธรรมดามากแต่เนื้อหาสาระของคำว่ามูฮัมหมัดเนี่ยที่สุดของโลกนะดีใจด้วยกับบางมูฮัมหมัดสายมือครับเชิญครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับผมชื่ออานัสครับผมชื่ออานัสนะครับผมครับขวามูฮัมหมัดซ้ายอานัสครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีตัว B อยู่ที่หน้าอกทั้งคู่ครับมาจากบริษัทคอมมิตี้ B ครับของบางตัวบางต่างทีนี้ชีวิตขวามือเนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นมุสลิมเดิมนะพี่น้องขีดเส้นใต้ตรงนี้จำอย่าผิดขวามือเนี่ยมุสลิมเดิมซ้ายมือเนี่ยอานัสมุสลิมใหม่ผมเริ่มต้นที่อานัสก่อนดีกว่าให้บางมูฮัมหมัดได้ยินด้วยเริ่มทีเป็นคนที่ไหนครับที่อยู่ฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทราแล้วก็เข้ารับอิสลามนานจังเกือบ6เดือนนะครับผมเกือบ6เดือนยังไม่อยู่บอกเหตุผลเลยดีกว่าว่าทำไมถึงเข้ารับอิสลามมันก็นานเลยครับประมาณสักที่ผมเริ่มค้นหาว่าชีวิตเรามันมาได้ยังไงก็ประมาณเมื่อผมอายุสัก15ช่วงเป็น hey, เด็กแว้นอยู่อายุ15เนี่ยคิดค้นชีวิตของตัวเองว่าเรามาได้ยังไงเด็กอายุ15เนี่ยมันเล่นปิงปองมันเล่นเกมมันเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่เด็กอายุ15อย่างอนัทเนี่ยคิดค้นชีวิตว่ามาได้ยังไงไม่ต้องเอาลงเลยถือเลยวันนี้คุยยาวครับทำไมเด็กอายุ15ถึงไม่ไปเล่นอะไรไปแบบอะไรสวนเสฮฮาทำไมถึงไปนั่งคิดชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราอายุ15จะมาได้ยังไงช่วงนั้นก็เฮฮาไปด้วยคิดไปด้วยครับผมเด้อก็พอดีช่วงนั้น15ปีคือมีลูกพี่ลูกน้องกันครับพี่ชายผมคนนึงที่ตอนนั้นเขาเสียพอเขาเสียผมก็คือเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเราก็รักเขามากเราก็เสียใจมากแล้วก็เลยเริ่มคิดว่าเราเนี่ยมาทำไมเราเกิดมาทำไมเราต้องตายด้วยครับเท่ากับว่าความตายของญาติเนี่ยคือบทเรียนชีวิต
คิดทันทีว่าเฮ้ยเรารักกันมากเลยแต่เขาตายแล้วครับแล้วทำไมเขาตายตายแล้วไปไหนตายแล้วยังไงต่อจะไปเกิดเป็นอะไรจะนี่คือเด็กอายุ15ในตอนนั้นอายุ15ในตอนนั้นคิดค้นหาชีวิตของตัวเองแล้วเป็นใครมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนแล้วหาคำตอบได้ยังไงไม่ได้เลยครับก็หาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะไปต้องไปหาคำตอบจากไหนแล้วก็ได้ถามไทยพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่พี่บ้านนะอาไหมไม่ครับไม่ก็เพราะมันไม่รู้ว่าจะไปเริ่มยังไงดีไม่รู้อะไรเลยว่าคิดมากไปเดี๋ยวหาว่าบ้าไอ้นี่มึงมาถามทำไมคนเรามาจากไหนแล้วยังไงถึงได้ตัดตอนชีวิตได้ยังไงก็มาสักพอเริ่มพอไปผ่านไปนานครับประมาณสักก็ใช้ชีวิตแบบมาเรื่อยๆจนอายุ30โอ้จาก15ถึง30ใช่ครับ15ปีที่เว้นไว้ไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่รู้จะต้องไปหาจากไหนครับผมพอเดี๋ยว15ปีถึง30เนี่ยครับผมบางมุมัดฟังบางนั้นไปก่อนนะ15ปีถึง30เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติก็มีแบบเวลาคิดสมมติว่าพอคิดถึงเรื่องแบบตายแล้วไปไหนทีไรมันก็จะแบบมันเครียดมันไม่รู้จะยังไงแต่เราก็ไม่รู้ทางออกว่าเราจะไปหาอะไรมาจากตรงไหนดีคือ15ปีที่เว้นว่างคิดด้วยเลือกคิดไปบ้างคิดบ้างกลับมาคิดใหม่ได้อยู่นี้ใช่ครับเพราะมันยังไม่ได้คำตอบอะไรเลยใช่ครับสุดท้ายพออายุ30ก็อยู่ดีๆก็ผมก็เล่นอะไรไร้สาระอยู่ก็มีเพจแชร์คลิปของพี่โตพี่ตาลมาแล้วหัวข้อมันก็ตรงกันพอดีว่าประมาณว่าคนเราเกิดมาจากอะไรตายแล้วไปไหนแล้วก็เริ่มดูเริ่มศึกษามาเรื่อยครับผมก็ไปพบเพจของบางตัวบางตาครับผมตอนนั้นเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็ครับครับผมพอเริ่มมีคำหาคำตอบได้ครับผมครับมีคำถามมีคำตอบครับผมศึกษาเทปตัวตาอยู่นานไหมนานครับเกือบ3ปีครับเกือบ3ปีช่วงนั้นติดต่อกับตัวตาบ้างไหมไม่เลยดูเขาอย่างเดียวฟังก็พูดอย่างเดียวใช่ครับผมแล้วพอ3ปีไปปีที่3คือก็ช่วงนั้นก็ไปแต่งงานแล้วมีภรรยาก็เลยลำบากก็เลยไม่ยังไงมันติดใช้ชีวิตกับภรรยาแบบเราเริ่มเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบเราเริ่มปรับปรุงตัวแล้วว่าการใช้ชีวิตอยู่กับภรรยามันก็จะลำบากขึ้นก็ทำให้คือเราก็ต้องตัดสินใจแยกทางกันโอ้พี่น้องเขามีภรรยาตอนอายุประมาณก็27 27ช่วงที่เขามีภรรยาเนี่ยชีวิตเขาเริ่มได้ชื่อว่าเป็นมุอัลลับและสนใจต่ออิสลามแล้วครับผมทีนี้พอไปแต่งงานปั๊บปรากฏว่าชีวิตเราเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันอยู่ในอิสลามเอาอิสลามมาใช้แต่ชีวิตภรรยาเนี่ยยังไม่ใช่ก็เลยเข้ากันไม่ได้ด้วยกับหลักการของศาสนาทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่ดูแล้วว่าอยากจะเข้ารับแล้วและชีวิตเกิดมีปัญหาตัดสินใจเลิกเลยก็แยกทางกันถามจริงยังรักเขาไหมตอนนั้นน่ะตอนนั้นยังรักครับรักเขาไหมครับผมแล้วตัดสินใจเลิกกับผู้หญิงที่เรารักเลยเสียใจครับฮะเสียใจครับเสียใจรักก็รักใช่ครับผมแต่ก็ต้องเลือกใช่ครับยังไม่ได้เข้าอิสลามนะยังครับผมแต่เลือกแล้วครับผมเลือกแล้วครับแล้วภรรยาไม่ได้บอกเอ้าทำไมพี่ทำแบบนี้ฉันผิดตรงไหนอ่ะก็ยังไงว่าช่วงนั้นผมก็อาจจะดูแลเขาไม่ดีด้วยใช่ไหมแต่ก็จากกันด้วยดีครับจากกันด้วยดีครับผมครับทุกวันนี้เขารู้ว่าเราเข้าอิสลามแล้วอ๋อรู้แล้วครับผมครับคือรักก็รักอยู่แต่ว่าจำเป็นต้องเลือกใช่ครับนะจำเป็นต้องเลือกมันถึงจุดหนึ่งที่ต้องเลือกระหว่างศาสนากับภรรยาแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเธอแย้งได้นะว่าก็พี่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามเลยเธอแย้งได้นะถ้าเธอจะแย้งเธอบอกได้นะพี่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามเลยทำไมพี่มาเลือกกับฉันน่ะไม่ครับเธอยอมแย่ครับผมเธอยอมแย่นั่นคือเรื่องของครอบครัวใช่ครับแล้วเรื่องของงานมีปัญหาได้ไหมเรื่องของงานก็ที่เก่าก็ทำงานอยู่ด้วยกันกับภรรยาครับแล้วก็ที่ทำงานเก่าก็คือมันจะไม่ค่อยฮาลาลเท่าไหร่แบบครับผมก็แบบเวลาละหมาดก็
ก็แอบละหมาดในห้องเดี๋ยวไอ้เวลาละหมาดนี่หมายความเข้ารับอิสลามแล้วอ๋อตอนใช่ครับเลิกกับภรรยาแล้วแต่ก็ยังทำงานที่เดียวกันอยู่อ่ะฮะอ่ะฮะแต่นั้นคือเข้ารับอิสลามแล้วอ๋อเข้ารับอิสลามแล้วครับผมไปเข้าที่ไหนครับก็ที่มัสยิดบางอ้อครับผมกับบางตาลใช่ครับกับคุณตาลครับไล่เรียงชีวิตของบางนัดนิดนึงไอ้ตอน15เนี่ยคิดค้นหาชีวิตของตัวเองพอ30เนี่ยก่อน30 27ในแต่งงาน27แต่งงานแต่ว่ายังไม่ได้เข้ารับอิสลามเพียงแต่ว่าเอาอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเข้ากับภรรยาไม่ได้จำเป็นต้องแยกทางกับเธอขณะที่ก็ยังรักเธออยู่แต่ว่าขอแยกทางเสร็จแล้วตอนนั้นทำงานเข้ารับอิสลามแล้วทำงานที่บอกว่ามันไม่ค่อยฮาลาลเงินเดือนสูงไหมอ๋อสูงครับพี่น้องขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้เส้นแรกคือเลิกกับภรรยาเพราะเลือกอิสลามมากกว่าที่จะเลือกตัวเธอเส้นใต้บรรทัดที่สองงานที่ทำอยู่เงินเดือนสูงครับแต่ยอมลาออกจากงานยอมด้วยเหตุผลที่ว่าก็ไม่ค่อยฮาลาลแล้วก็เวลาละหมาดก็ละหมาดงานไม่ค่อยฮาลาลเวลาละหมาดไม่ตรงต่อเวลานี่คือเส้นที่สองที่ต้องขีดเส้นใต้ให้กับบางนั้นอย่างอื่นมีอะไรไหมก็ประมาณสองอย่างประมาณนี้ครับผมนี่คือเขาเลือกนะบางมุฮัมมัดเลือกอิสลามเลือกอัลเลาะห์และตัดทิ้งสิ่งที่มันไม่ใช่ยอมสูญเสียเงินเดือนที่มากกว่าแล้วมาทำงานที่มันฮาลาลแม้ว่าเงินเดือนมันจะน้อยกว่านี่คือสิ่งที่เขาเลือกอ่ะบางมุฮัมมัดเล่าชีวิตดังเดิมให้เอาที่เล่าได้นะบางไอ้ที่มันรวดผลมากเดี๋ยวพี่น้องรับไม่ได้ไม่ต้องเล่าเอาที่เล่าได้เป็นไงบ้างชีวิตเป็นมุสลิมเดิมนะ15ปีเนี่ยเขาคิดค้นหาพระเจ้าแล้วบางมุฮัมมัดตอน15ปีเป็นไงผมไม่เคยคิดอะไรเลยครับไม่เคยคิดอะไรเลยมันอยู่ยังไงในสภาพตอนนั้นอ่ะก็คือผมเรียนกุรอานตั้งแต่เด็กนะครับอ่ะฮะแล้วทีนี้พ่อกับแม่ผมเลิกกันอ่ะฮะจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อที่ผมจะมาเข้าม.1มะก็เลยเป็นต่างสถานิกกันแหละครับเลิกกับป้าไปแล้วครับเขาก็รับผมมาเรียนกรุงเทพอ่ะฮะมาอยู่กับมะที่แถวบึงกลุ่มครับอ่ะฮะแล้วก็ยังไงชีวิตก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นเต็มที่เลยไอ้ที่เรียนคุณอ่านมาเนี่ยยังอ่านได้อยู่ไหมอันทำเวลายังพอได้อยู่ครับไม่ในวันนั้นเนี่ยพออ่านคุณอ่านในตอนเด็กใช่ไหมใช่ครับพอเริ่มโตขึ้นมาอ่านยังอ่านได้อยู่ไหมอ่านได้แต่ไม่เคยได้อ่านครับอ่านได้แต่ไม่ได้อ่านเพราะไม่ได้อ่านมันก็ทำให้จะอ่านไม่ได้แล้วยังไงชีวิตต่อก็อยู่มาเรื่อยๆครับครับผมอยู่แบบได้ละหมาดไหมไม่ได้ละหมาดอ่านคุรอานไหมไม่ได้อ่านพูดง่ายๆว่าชีวิตลงในสมณโคว่ามุสลิมอิสลามใช่ครับแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ใช่ใช่ครับไม่มีครับแล้วใช้คิดแบบเรื่อยๆไปหรือว่าวันอีกก็ไม่เคยได้กลับไปหาปะหาโต๊ะไม่เคยได้ไปละหมาดไม่เคยเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลย13 23 10ปี11ปีได้ครับ10ปีเนี่ยไม่เคยรู้ว่าอิสลามคืออะไรครับวันอีกไปไหมวันอีกไม่เคยกลับบ้านมาละหมาดเลยครับไม่เคยรู้เรื่องของอิสลามเลยครับแล้วรู้ว่ามีวันอีกโทรมาชวนก็ไม่เคยมาก็เล่นอยู่กับเพื่อนครับครับใช้ชีวิตหลุดนะครับหลุดครับสมาเลเทมาครับนานอยู่10กว่าปี10กว่าปี11ปี12ปีได้ครับแล้วตอนที่จะหวนกลับก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้แบบต้องกลับครับมีเหตุการณ์กับชีวิตใช่ครับเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับทุกอย่างเขาไม่ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กเขาไม่เข้าใจเราเกเรก็เลยกลับมาบ้านกลับบ้านทุกคนยินดีต้อนรับครับเราเองก็สุขใจที่ได้กลับบ้านไหมครับสุขใจที่ได้กลับบ้านครับเพราะกลับบ้านจะเปลี่ยนเลยไหมยังครับยังกลับมาไอตอนที่อยู่นอกบ้านกับตอนที่กลับมาอยู่บ้านก็เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมไอตอนนั้นพวกยังเรียกมูฮัมหมัดไหมครับก็มูฮัมหมัดนี่แหละครับจะไปอยู่ตรงไหนก็มูฮัมหมัดนี่แหละครับไออยู่ที่ใช่อิสลามก็มูฮัมหมัดอยู่ที่ไม่ใช่อิสลามก็มูฮัมหมัดครับไอตอนที่เป็นมูฮัมหมัดที่มันไม่ใช่อิสลามเนี่ยเคยคิดไหมให้กูนี่ชื่อมูฮัมหมัดแต่กูทำอะไรที่มันสวนทางต่ออิสลามตอนนั้นผมไม่ได้คิดหรอกครับอาจารย์ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปคือไม่ได้คิดศาสนาก็มีไว้แค่ศาสนาครับ
ม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยนะไม่ใช่การใช้ชีวิตเราโอเค10กว่าปีกลับมาที่บ้านทุกคนยินดีต้อนรับแม้แต่ตัวเองก็โอเคได้กลับบ้านแล้วครับแล้วยังไงต่อก็มีภรรยาได้ภรรยาที่เป็นมุสลิมด้วยกันนันทำดีแล้วครับมีลูกกันคนนึงลูกประมาณได้6ขวบครับก็ผมก็ดูคลิปบางโตบางตาลนี่แหละครับโดยบังเอิญนะครับผมตอนนั้นที่บางโอเขาบางโตไลฟ์สดคนเดียวช่วงรอมฎอนแล้วผมก็เลยตามดูรายการที่ทำเกี่ยวที่ทำช่องยาตีมด้วยทำไว้ด้วยที่เป็นรายการโตตาลครับดูมาเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยครับดูจากจอโทรทัศน์ได้ดูจากเฟซบุ๊กฮะเฟซบุ๊กเนี่ยครับที่อะไรที่ทำให้อยากดูโตตาลน่ะมันเกิดจากความสงสัยว่าทำไมบางโตเลิกร้องเพลงครับอยากจะค้นหาว่าทำไมบางโตเลิกร้องเพลงครับไม่ได้อยากจะค้นหาว่าทำไมโตไว้เขาวะทำไมบางโตเลิกมันเด้งขึ้นมาด้วยความบังเอิญด้วยแหละครับนะฮะอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์ให้ครับครับครับอัลลอฮ์นำฮิดายะห์มาให้ครับผมครับก็ได้ไปดูเสร็จแล้วฟังบางโตพูดถูกใจมันทำให้เราได้คิดและยิ่งเจอบางโตกับบางตาลจะรับเนี่ยรับอิสลามนู่นนี่มันทำให้เราแบบนี่กูเป็นอิสลามมาตั้งนานแล้วทำไมเราคิดไม่ได้อย่างเขามันมีอะไรเราก็เลยหาคำตอบที่มันลึกขึ้นครับครับแล้วก็ฟังผมจำได้เลยที่มันเปลี่ยนผมก็คือเนี่ยบางตาลเนี่ยครับที่สวนภูผมดูอะไรนะอิซายานัสรุลลอฮ์อิบันฟัตอะครับแล้วผมก็ดู YouTube ผมก็เสิร์ชหามันก็เด้งขึ้นมาอัลลอฮ์เปลี่ยนประชาชาติอัลลอฮ์เอาคนนู้นมาเป็นอิสลามแต่มุสลิมเดิมเราก็เห็นอยู่ว่ามันหลุดครับคิดในทีนั้นคิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนนี่ทำไงเริ่มจากตัวผมก่อนฟังศาสนาละหมาดอ่านกุรอานกุรอานยังไม่อ่านละหมาดก่อนแล้วก็เลิกมานั่งทบทวนว่าจำซูเราะห์อะไรได้บ้างอ่ะฮะแล้วก็มาอ่านแปลไทยเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยเรียนอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวครับอ่านเอามันอย่างเดียวไม่เคยรู้ความหมายช่วงที่กลับมาละหมาดเริ่มที่จะไปจับอัลกุรอานช่วงนั้นเลิกหมดหรือยังไอ้ของที่มันไม่ใช่เนี่ยเลิกหมดหรือยังก็ยังครับยังแต่เริ่มที่จะละหมาดบ้างครับละหมาดบ้างแล้วก็ไปฟังเพลงบ้างครับก็มีบ้างครับมันเริ่มจาก2เวลาหรือ3เวลาก่อนนะครับครับครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายมันก็ถึงจุดที่เรามีความรู้จนอิ่มตัวแล้วเราก็เลิกทุกอย่างออกมาจากงานมาขายของออกจากงานนี่เพราะงานมันไม่ฮาลาลมั้ยใช่ครับมันละหมาดมันสุกไม่ได้อยู่แล้วครับงานที่ผมทำฮะช่วงนั้นติดต่อบางตัวบางตาไหมยังครับยังครับแต่กลับตัวแล้วครับไอ้ตอนที่กลับตัวเนี่ยถามจริงคนในบ้านดีใจไหมคนในบ้านผมก็ไม่ได้อยู่กับป้าผมนะผมจะปลูกบ้านของผมอยู่ข้างๆบ้านพ่อตาผมที่ซื้อที่ดินไว้ฮะมันคือยังไงเองจะเป็นยังไงก็เรื่องของเองเองจะเป็นคนดีก็เรื่องของเองว่างั้นเถอะใช่ครับนะใช่ครับโอเคฟังเรื่องของบานัดนะเนี่ยเลือกอัลลอฮ์ครับไม่เลือกความรักของตัวเองครับทิ้งจากงานที่ไม่ฮาลาลเงินเดือนที่แพงกว่ามาเลือกงานที่มันฮาลาลที่อัลลอฮ์พึงพอใจฟังเรื่องของมุสลิมใหม่เนี่ยนี่แหละครับมันเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องกลับมาเพราะเราเลือกแล้วในส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาเนี่ยเราได้รับรู้ของเขามาก่อนก็มาคุยกันตอนที่มาเจอกันที่ทำงานนี่แหละมันก็ยิ่งทำให้เราต้องถีบตัวเองขึ้นมาอีกครับบางนัดครับบางมุฮัมมัดจะเป็นมุสลิมเดิมครับเขาเล่าให้ฟังแล้วว่าชีวิตเนี่ยเป็นแต่เพียงมุสลิมครับแล้วเราเองต่างหากกลับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาคิดได้อยากจะฝากข้อคิดอะไรไหมกับพี่น้องที่นั่งรับชมอยู่ตรงนี้ครับผม
ก็ยังไงดีครับก็อยากฝากครับมุสลิมทุกคนครับที่ยังไม่ได้กลับตัวหรือกลับตัวแล้วก็ขอให้กลับมาหาอัลเลาะห์เถอะนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้จะมาที่ดีครับผมก็คนจะมาที่ดีนะครับทุกคนจะพูดเรื่องราวของอิสลามครับปฏิบัติเรื่องราวที่มันเป็นอิสลามครับผมถือว่าอยู่ในญะมาอะห์ที่ดีครับมีลูกพี่ที่ดีดีเป็นบริษัทที่เป็นญะมาอะห์ที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะชีวิตเนี้ยต้องกล่าวอย่างเต็มภาคภูมิว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะครับแล้วออกจากงานตอนนี้กินเดือนตอนนี้ 108,000 แล้วออกไปกินสักล้านนึงก็ไม่เอาครับนะครับครับนี่ผมดีใจแทนตัวต่างๆด้วยครับผมพี่น้องครับผมเชิญ2คนนี้มาเพื่อให้พี่น้องได้เปรียบเทียบว่าคนหนึ่งเป็นมุสลิมเดิมอีกคนหนึ่งเป็นมุสลิมใหม่วิถีชีวิตเนี่ยจากคนที่ไม่ใช่เนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาค้นคว้าจนกระทั่งเขาพบกับอัลลอฮ์เหมือนกับนักโทษที่อ่านหนังสือวารสารใต้อิสลามในเรือนจำเนี่ยเขาไปรู้จักอัลลอฮ์ไปรู้จักอิสลามในเรือนจำอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาบอกเขามีทุกอย่างแต่เขาไม่มีอัลลอฮ์แต่พอเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยแม้ว่าเขาจะขาดบางสิ่งบางอย่างไปแต่เขามีอัลลอฮ์ผมต้องการให้ทุกคนได้เปรียบเทียบให้เห็นว่านี่คือมุฮัมมัดมุสลิมเดิมแต่หลุดมุฮัมมัดใช้คำพูดเองว่าหลุดแล้วก็พอไม่ได้เห็นชีวิตของอานัสกลับเป็นชีวิตที่ชุดดึงให้เขากลับมาพี่น้องให้เห็นนะครับว่าคนที่ค้นพบพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมใหม่หรือไม่ใหม่เนี่ยแต่เมื่อเขาได้ค้นพบกับพระเจ้าแล้วเนี่ยที่สุดเขาก็พบกับผลทางอันเที่ยงตรงแต่ว่าถ้าเป็นมุสลิมเดิมและไม่เคยได้รู้จักกับพระเจ้าเลยเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเขาอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นในงานวันใต้ร่มอัสลามวันนี้นะมีน้องคนหนึ่งมาจากสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามเอกชัยสมุทรสาครมาถึงนี่วันนี้แล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ฮะ17เข้ารับอิสลามยังไม่ได้ถามเลยนะกลับไปบ้านเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ขอดูอายังไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ด้วยซ้ำแต่ผมคุยกับบางตามตอนที่เชื่อไปที่ว่าแม่อยากให้บวชก่อนแม่อยากให้บวชก่อนแต่วันนี้ลูกไม่รอแล้วไม่บวชแล้วเข้ารับอิสลามแล้วเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยเครื่องหมายคือไม่บวชแล้วอายุ17เข้ารับอิสลามตรงนี้ไม่ได้ถามใครผู้ใหญ่แม้แต่สักคำเดียวฉันตัดสินใจฉันเลือกแล้วให้เห็นเป็นตัวอย่างผมบอกแล้ววันนี้คุ้มครับคุ้มแล้วกับงานในวันนี้ไม่ว่างานจะจบแบบไหนจะถือว่านี่คือสิ่งที่คุ้มที่สุดสำหรับงานในวันนี้ครับผมมีของขวัญที่จะมอบให้นะแล้วเชิญน้องด้วยนะเดี๋ยวมีของขวัญทีมงานช่วยหยิบกระเป๋าสีดำกับหนังสือเล่มหนาครับเชิญน้องขึ้นมารับรางวัลด้วยครับผมเดี๋ยวลงไปหากระเป๋าให้น้องไปเลยนะพี่น้องครับหนังสือเล่มหนาขนาดนี้นะครับถ้าอ่านจะให้จบมันก็จบแต่จะอ่านเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศรัทธาผมถือว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งหนังสือที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศาสดาเดินดินผู้ยิ่งใหญ่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาเดินดินศาสดาเดินดินผู้ยิ่งใหญ่เราจะมอบให้กับน้องมุอัลลับคนนี้และเดี๋ยวไปเอากระเป๋าข้างล่างอีกทีนะครับผมครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับผมครับและนี่คือของขวัญสำหรับบางอานัสครับผมนี่คือของขวัญสำหรับบางมุฮัมมัดครับผมครับผมเชิญครับนะครับครับเดี๋ยวดากันแล้วเท่านะครับเอาไมค์ครับมุญาฮิดมุญาฮิดอยู่ไหมครับครับผมครับผมผมขอเวลากับมุญาฮิดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเชิญบางวุฒิชัยแล้วก็ครูอาลีครับอีกหลายๆคนครับแล้วก็พร้อมกับทีมงานวันนี้ครับเราจะจากกันด้วยกับว่าขอความร่วมมือจากท่านพี่น้องครับไม่ต้องมากแต่ผมถึงเวลานั้นครับอีกประมาณนิดเดียว
ถึงเวลานั้นเนี่ยขอความร่วมมือจากพี่น้องครับลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งแล้วเดินมาหรือว่าจะเดินถอยออกไปครับเดี๋ยวแล้วแต่ทีมงานเขาจะให้ความสะดวกยังไงขอแค่นั้นแล้วเราจะจากกันด้วยกับความประทับใจที่จะมีให้กับงานใต้ร่มอัสลามในปีนี้เป็นปีที่16ครับครับขอเชิญมุยาฮิดนิดนึงครับให้เขาเล่าอะไรให้ฟังสักนิดนึงสั้นๆครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นว่านี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของชีวิตที่เราน่าที่จะได้จำครับให้เขาได้เล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงครับผมอ่ะมุยาฮิดชื่อมุยาฮิดสลามทักทายพี่น้องเลยสลามอะลัยกุมมะลามะตุลลอฮิบรากะตุครับครับเอากระชับสั้นๆเลยครับผมรู้จักมุยาฮิดได้ยังไงเนี่ยให้เขาเล่าให้ฟังครับอะไรนะวันที่เรารู้จักกันวันที่ผมรู้จักอาจารย์ผมเดินเข้าไปมัสยิดเลยครับไปไหนมาผมตอนนั้นผมกลับจากเรียนมาครับผมก็เลยแวะเข้ามัสยิดเหมือนอะไรแบบว่าวันนั้นอ่ะผมต้องรับอิสลามให้ได้งั้นนะครับเดี๋ยวเขาเรียบเรียงไม่ถูกวันนั้นนะครับเขาต้องการจะเข้ารับอิสลามแต่เขาไม่รู้จะไปรับอิสลามที่ไหนเสร็จแล้วเขาไปถามแม่ค้าขายไก่ปิ้งว่าเขาจะเข้ารับอิสลามที่ไหนใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเขาแนะนำไปว่าไงเขาบอกให้ไปสันติชนครับเขาอยู่ที่หน้าสันติวัฒน์อ่ะแต่ว่าแม่ค้าบอกไปที่สันติชนเสร็จแล้วยังไงต่อมันจะมีคนหนึ่งชี้เข้าไปมัสยิดนะครับเสร็จแล้วจากตรงนั้นไปสันติชนวันนั้นไม่ได้เข้ารับอิสลามหรอกก็มีคนไปที่เข้าไปที่มัสยิดเลยเขาก็เลยเข้าไปที่ออฟฟิศของ TM ก็ไปเจอบางคนหนึ่งบางมาลิกบอกว่าให้ไปที่สันติชนพอดีผมจังหวะผมเดินเข้าไปผมว่ามาทำอะไรเขาบอกว่าจะมาเข้ารับอิสลามผมว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ใช่ไหมครับผมเขาเดินตามหาที่ที่เขาจะเข้ารับอิสลามเพราะอะไรถึงอยากเข้ารับอิสลามคือผมตอนแรกก็ผมไปศึกษาเรื่องทำไมอิสลามมันโหดร้ายมากแล้วผมก็เลยไปศึกษาว่ามันใช่หรอมีแต่คนเกลียดอิสลามทั้งที่มันก็ส่วนตัวผมก็คิดนะว่ามันก็คงจะใช่ป่ะมีแต่คนเพื่อนๆก็บอกว่าอิสลามไม่ดีนะผมก็เลยไปศึกษาใช้เวลาเกือบเดือนอ่ะครับแต่มันก็ตรงกันข้ามแล้วผมก็ศึกษาอีกนิดหน่อยผมก็เลยมันไม่ใช่แล้วผมคิดว่าเหมือนผมรู้จักทางกลับบ้านผมอะไรประมาณนั้นผมก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยครับครับพี่น้องดราม่านิดนึงสำหรับเรื่องของเขาเนี่ยให้เขาเล่าเขาเนี่ยเจ็บปวดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี้ยหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วก็ยังอยู่กับภรรยาเขาโทรมาหาผมเนี่ยผมก็เจ็บกับเขาละแต่ว่าผมก็มีคำปลอบใจให้กับเขาอยู่กับภรรยาเสร็จแล้วเขาเข้ารับอิสลามภรรยายังไม่ได้เข้าก็ใช้ชีวิตแบบเราไม่อยากจะไปบีบคั้นกดดันให้เขารีบจัดการตัวเองให้เสร็จอะเรากลัวเขาจะตะเลยแล้วก็ดูเขาไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าเขาโทรมาปรึกษาบอกว่าภรรยาไม่อยากอยู่กับเขาแล้วเพราะเขาเข้ารับอิสลามผมก็บอกผมเจ็บปวดนะแต่มุญาฮิดเราเนี่ยเราดูมุญาฮิดอยู่นะว่ามุญาฮิดจะตัดสินใจยังไงเขายังรักภรรยาอยู่แต่ภรรยาเนี่ยเกิดเสียความรู้สึกแล้วระหว่างเขากับอิสลามเนี่ยมุญาฮิดเนี่ยเอ็นเอียงมาทางอิสลามภรรยาก็ยื่นคำขาดบอกฉันไม่ต้องการเธอแล้วเขาโทรมาปรึกษาผมผมก็ถามว่าอัลเลาะห์มุญาฮิดเอาไงนี่คือเงื่อนไขที่เขายื่นระหว่างอัลเลาะห์กับเขามุญาฮิดจะเลือกใครการที่เขาวางเงื่อนไขว่าถ้าเลือกอัลเลาะห์ก็ต้องเลือกกับเขาแล้วคนที่นับถืออิสลามเนี่ยถูกวางเงื่อนไขแบบนี้ถ้าเลือกเขาก็ต้องออกจากอิสลามยาฮิดเลือกใครผมเลือกอิสลามครับแล้วผมถามว่าผมไม่ดีตรงไหน
ผมดีขึ้นนะผมรับอิสลามแล้วผมทำตัวดีขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเวลาเห็นผมละหมาดเขาไม่ชอบตื่นละหมาดเขาไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับอิสลามเขาบอกว่าเขาไม่ชอบแล้วเขาให้ผมเลือกว่าจะเลือกเขาหรืออิสลามผมถามว่าถ้าผมอยู่กับอิสลามแล้วผมไม่ดีตรงไหนล่ะเขาบอกแค่บอกว่าเขาไม่ชอบแล้วผมก็ยังไม่ตัดสินใจแล้วอยู่มาวันนึงเขาบอกว่างั้นก็เราแยกทางกันดีกว่าผมบอกว่าผมผิดตรงไหนอ่ะเขาให้เหตุผลแค่ว่าเขาไม่ชอบเขาที่เล่าเนี่ยก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่เพราะเธอเขายังรักเธออยู่ใช่ครับแต่ว่าเมื่อถูกวางเงื่อนไขมุสลิมถูกวางเงื่อนไขว่าระหว่างอัลลอฮ์กับเธอจะเลือกใครมันเลือกเธอไม่ได้อยู่แล้วถูกวางเงื่อนไขแบบนี้มันเลือกเธอไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเลือกอัลลอฮ์เสร็จแล้วเขาก็จากกันมาแล้วก็เขาก็อยู่กับอัลลอฮ์จนทั้งถึงวันนี้ผมบอกถ้ามุญาฮิดตัดสินใจแบบนี้เดี๋ยววันหน้ามาขึ้นเวทีกับผมและนี่คือนาทีที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่สุดเขาเลือกอัลลอฮ์วันนี้เขาอยู่กับเราในฐานะของความเป็นพี่น้องอีกอันนึงที่ผมแนะนำมุญาฮิดว่าไปสมัครทำงานที่บริษัทโตตานเขาเป็นเชฟและเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้คุยกับบางโตบางตานมันจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งในชีวิตของเขาครับก็ขอแล้วคุ้มครองเมตตาให้มุญาฮิดเดินอยู่บนหนทางเที่ยงตรงตลอดไปครับผมเดี๋ยวจะเล่ากันครับผมสลามอะลัยกุมมะลามุนครับพี่น้องครับจากนี้ไปครับนาทีสุดท้ายของบางฮาลีมเชิญเลยครับครูอาลีทีมงานครับบางหมัดเชิญเลยครับผมนาทีสุดท้ายของงานในวันนี้ครับเชิญบางฮาลีมเชิญครูอาลีซาบิดเชิญครับซาบิดเชิญครับทีมงานทุกท่านเชิญครับผมซาบิดคือคนที่บางโตพูดถึงสักครู่มีแฟนคลับของซาบิดเขาเนี่ยเขาเอารูปที่ผมสัมภาษณ์ซาบิดในวัชแนลมาเนี่ยมาให้ดูเพราะว่าในอดีตนี่โพกสถาบันมันขาดไปแล้ว แล้วผมหาใหม่ไม่ได้แล้วครับแนะนำให้พี่น้องรู้จักหน่อยซาบิดเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับชื่อซาบิดนะครับผมชื่อวรพลนครครับวรพลนครนะเข้ารับอิสลามมาได้เข้ามาตอนผมอายุประมาณ17ครับผม17ตอนนี้อายุตอนนี้23ครับนึกว่า47ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ครับ ครับ จากวันนั้นถึงวันนี้ได้ข่าวว่าเมื่อกี้เนี่ยบางโตบอกว่าไม่ด้าว่าให้ฝรั่งเข้ารับอิสลามเป็น10คนเลยก็น่าจะประมาณในวันที่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องใช่ครับแล้วทำได้ยังไงตะกุกตะกักนี่เขาจะเชื่อถือได้ยังไงคือผมต้องบอกก่อนว่าก่อนศาสนาเริ่มต้นของผมเนี่ยจริงๆผมนับถือพุทธศาสนามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากผมมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับศาสนาพุทธผมได้ค้นหาคำตอบก็ไม่มีใครให้คำตอบผมได้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเข้าสู่ศาสนาคริสต์ก่อนพอเข้าสู่คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ผมก็ได้เผยแพร่ศาสนาอยู่พักนึงรู้หมดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งของโปรเตสแตนต์ของมอร์มอนต่างๆก็พอรู้วิธีการของเขาหลายสิ่งหลายอย่างศึกษาไปเรื่อยๆอ่านไบเบิลจบไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับพออ่านจบปุ๊บก็มันก็เริ่มมีข้อสงสัยไอ้ศาสนาที่มีศาสนานึงก็บอกว่ามีพระเจ้าเหมือนกันก็เลยลองศึกษาดูลองศึกษาอิสลามดูพอศึกษาอิสลามปุ๊บผมก็รู้ว่าอ๋อโอเคศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็เชื่อในพระเยซูเหมือนกันศาสนาอิสลามเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้มีความเป็นสายกลางคือคนหลายๆคนเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับว่าคือตั้งแต่เข้ารับอิสลามมาก็จะมีมุสลิมบางคนเนี่ยก็อาจจะเบื่อการละหมาดบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้เบื่อละหมาดทำไมเวลา5เวลาศาสนาอิสลามเนี่ยเคร่งเกินไปแต่จริงๆถ้าเราลองศึกษาศาสนาอิสลามจริงเราจะรู้ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีความเป็นกลางมากที่สุดถ้าศึกษาหมดทุกศาสนานะครับคือศาสนาอิสลามมีเป็นศาสนาที่มีความเป็นกลางมากที่สุดครับทั้งและทีนี้ผมก็เลยเข้ารับอิสลามที่ไวท์ชาแนลกับพี่โตทีนี้ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนประเทศไหนตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแหละครับเมืองไทยผมกลับมาตอนนั้นไปเรียนภาษาอะไรพวกนี้มาครับผมจากอเมริกาครับแล้วไปได้ว่าฝรั่งที่ไหนที่นู่นเลยครับที่นู่นที่นู่นครับ
แล้วเขาเข้ารับอิสลามเลยเขาเข้ารับอิสลามครับจริงๆฝรั่งเขาคุยง่ายครับเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างประเทศเขามันต่างกับอิสลามมากมากเหมือนกันจริงๆเนี่ยคนที่เป็นฝรั่งหรือคนที่เป็นอเมริกันจริงๆเนี่ยเขาต้องการศีลธรรมเหมือนกันเขาต้องการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันถูกต้องจริงๆเขาอยากมีนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้สิ่งนั้นมันเรียกว่าบุญหรือเรียกว่าบาปเขาไม่รู้เพราะว่าเขาอยู่ห่างไกลกับศาสนามากแต่มันเป็นหน้าที่เราคือถ้ามีคนไปพูดกับเขาให้เขาเข้าใจเนี่ยจริงๆเขาเข้าใจง่ายมากแล้วเขาก็เข้ารับอิสลามเลยครับซาบิตนาตครต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับตัวเองในเรื่องของตัวเองต่อสู้ในเรื่องของตัวเองเพราะนามสกุลนี่นามสกุลใหญ่อยู่แล้วต้องต่อสู้ในเรื่องของตัวเองจนกระทั่งสามารถเอาชนะและผ่านมาได้แล้ววันนี้ยังทำหน้าที่ในการดาวะอิสลามิยะไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยแต่ดาวะกับฝรั่งทั้งที่ตอนดาวะเนี่ยยังพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องเลยแต่ฝรั่งเนี่ยยินดีที่จะรับฟังสนทนาด้วยครับแล้วก็เข้ารับอิสลามครับผมครับนี่คืองานยากไหมยากไหมก็ยากนะครับผมเพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างจะเรียกว่าเป็นบททดสอบก็ได้ครับก็ค่อนข้างที่จะมีภาวะอะไรหลายอย่างกดดันอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยครอบครัวผมก็มีปัญหาหลายอย่างครับผมมีปัญหาหลายอย่างทั้งตัวของด้วยสภาพครอบครัวเองแล้วก็ตัวของจริงๆทางฝั่งของคุณแม่ผมก็ไม่ได้อยากให้ผมเป็นมุสลิมเหมือนกันครับพี่น้องซาบิตมาวันนี้เนี่ยทักผมเข้ามาในเฟซอ้าวผมก็จำผมได้ไหมเคยขึ้นเวทีกับอาจารย์เคยสัมภาษณ์อ๋อโอเคงั้นมาวันงานเลยวันนี้ก็เลยเชิญมาแล้วมาเนี่ยมากับแขกปากีสถานครับแล้วก็สิ่งที่ซาบิตฝากไว้เพียงสั้นๆนี่คืออะไรเป็นวันรับทำงานดาวะอิสลามิยะแม้กระทั่งฝรั่งที่เข้ารับอิสลามจากใครจากคนที่เป็นวันรับสะท้อนให้พวกเราได้คิดไหมว่าแล้วเรามุสลิมเดิมกี่ปีแล้วได้ทำหน้าที่อะไรบ้างไหมหรือยังนี่คืองานวันใต้ร่มเงาอิสลามวันใต้ร่มเงาอิสลามซึ่งวันนั้นเนี่ยไม่มีร่มเงาอุดายเว้นแต่ร่มเงาของพระองค์เท่านั้นวันนี้เราอยู่กันตรงนี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการดาวะอิสลามิยะด้วยกับวารสารเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าใต้ร่มเงาอิสลามให้อยู่ต่อไปเป็นปีที่17 18 19แล้วซาบิตมาทำหน้าที่สะท้อนให้เราได้รับรู้ได้เข้าใจในวันนี้แล้วเหลือที่อยู่ของเรานอกจากตัวเขาก็คือเราที่จะต้องทำหน้าที่กันต่อไปครับจะได้กันแล้วกันครับซาบิตครับขอแล้วเมตตาครับผมครับผมครับพี่น้องครับสุดท้ายอะไรกลุ่มนะครับครับครับสุดท้ายจริงๆครับเชิญครับทีมงานครับผมเชิญครับบางพงขึ้นมาหมดแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้อับดุลฮาลิมครับครูอาลีครับอาจารย์เลยนะอาจารย์ครับอาจารย์อาซิดเชิญครับเชิญครับร่วมกันช่วยกันครับกับการที่จะบอกกล่าวเชิญชวนพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้บางวุฒิชัยครับเชิญเชิญเชิญครับบางวุฒิชัยครับบางวุฒิชัยเนี่ยตำแหน่งไม่ธรรมดาครับเชิญได้เลยครับเชิญได้ยังตำแหน่งบอกพี่น้องนิดนึงครับว่าทำงานอยู่ที่ไหนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิซัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลอะซีมอัมมาบาดสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลเลาะห์นะครับประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับครับผมครับบางวุฒิชัยเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยอดีตมุอัลลัมเมื่อกี่ปีแล้วถ้านับอิสลามในตัวที่รู้จักก็น่าจะวัยชะกันแล้วครับรับประมาณ30ปีแล้วก็วันนี้ตำแหน่งนี้อะไรตอนผมปัจจุบันเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่การไฟฟ้าเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นประธานชมรมมุสลิมกปภซึ่งมีมุสลิมประมาณสัก 6-700 คนได้ครับครับเราทำแล้วครับเงินเดือนนี่เป็นแสนพี่ครับเงินเดือนเป็นแสนครับแต่ว่าสิ่งที่จะให้บางวุฒิชัยสะท้อนคือผมทราบว่าบางวุฒิชัยจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับนะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันได้จากการอ่านขอเวลาพี่น้องสั้นๆนะครับทั้งพี่น้องทางด้านในด้านนอกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ด้วยจิตคารวะนะครับอย่างที่นายกมาแอร์พูดนะครับหนังสือใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากๆเลยครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานอิสลามตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างน้องๆที่รับอิสลามใหม่ๆเนี่ยนะครับ
หนังสือเป็นหนังสือพูดง่ายๆว่าเป็นวาไรตี้นะครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเนี่ยมันจะมีภาษาอาหรับมีคำอ่านภาษาอาหรับที่เป็นภาษาไทยแล้วก็มีความหมายภาษาไทยนั้นเราจะซึมซับอรรถรสแล้วก็ทำให้เราเข้าใจสามารถไปสื่อสารกับพี่น้องตัวผมเองแต่งงานมีลูกเนี่ยเราก็สอนลูกได้ในบริบทของในคอลัมน์เนี่ยซึ่งเราสมมติว่าเราเป็นไม่ใช่มุสลิมเดิมเนี่ยโอกาสที่เราจะบอกยังลูกยังครอบครัวเนี่ยคือตัวภรรยาเนี่ยเขาทำหน้าที่แล้วบางทีเราเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องใช้บริบทตรงนี้นะครับก็อยากบอกพี่น้องว่าหนังสือราคา420บาทนะครับที่ให้โอกาสนะครับแม้กระทั่งคนในเรือนจำนะครับผมก็ส่วนมากผมก็จะบริจาคให้พนักงานไอ้พวกที่ติดเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องหรือมีผู้สนใจอิสลามเนี่ยเราอ่านแล้วหรือเรายังไม่อ่านเราหยิบยื่นให้เขาอ่านผมชะลอเชื่อได้เลยว่าเป็นหนังสือที่สวยงามแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆสำหรับเล่มบางๆเนี่ยนะครับแต่ว่าทรงพลังครับครับผมจะได้กันแล้วเชิญครับครับขอเรื่องเมตตาครับผมครับผมครับเชิญครับเชิญงานเชิญครับบังฮารีมครับอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ดวงฤทธิ์ครับแล้วก็ทุกท่านครับที่พร้อมเชิญเลยครับผมครูอาลีครับผมเชิญทั้งหมดขึ้นมาเป็นทีมงานเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องที่กำลังจะจากกันหันหลังจากกันในงานวันนี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านครับได้กล่าวครับเชิญชวนต่อพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีการปูผ้าเงินกับพี่น้องครับไม่ต้องมากแต่ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมผมพอใจแล้วครับอ้าวครับครูอาลีเชิญครับผมบังอาลีเชิญเลยครับอาจารย์ครับผมมีคำถามนิดนึงครับครับตอนนี้วารสารใต้ร่มเงาเนี่ยเราพิมพ์ต่อเดือนประมาณกี่ฉบับครับโอ้โหคุณลีถามคำถามแบบนี้ไม่อยากตอบเลยครับ16มี800ฉบับครับผมณตอนนี้คือ800ฉบับใช่ไหมครับผมแล้วก็ส่งให้เรือนจำ80ฉบับต่อเดือนครับผมส่งให้เรือนจำ80ฉบับแล้วก็มีส่งให้กับพี่น้องหรือที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่หรือว่าเป็นตามโรงเรียนที่เขาขาดมีมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยด้วยครับผมที่อาจารย์ส่งอยู่นี่รวมแล้วประมาณสักเกินร้อยไหมครับอาจารย์ที่เราส่งอย่างเช่นส่งเรือนจำส่งมหาวิทยาลัยส่งโรงเรียนเรือนจำ80ครับ80แล้วมีส่งไปรษณีย์บ้างในเรือนจำแล้วก็มหาวิทยาลัยประมาณเกือบ10ที่โอเคครับครับคือเมื่อกี้นี้ได้ยินอยู่ช่วงนึงที่อาจารย์พูดถึงว่าค่าสมัครสมาชิกเนี่ยทหารเป็นต่อวันเนี่ยมันตกนึงวันนึงแค่ประมาณ1บาทกว่าใช่ไหมครับครับนี่แหละครับคือตัวเลขที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องทุกท่านที่ยังอยู่ในงานนี้หรือว่าที่จะรับชมย้อนหลังจากนี้นะครับรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับผมอยากจะให้พี่น้องคิดอยู่อย่างนึงครับว่าสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยนะครับลงทุนเนี่ยนะครับวันละประมาณ5บาทวันละประมาณ5บาทเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้มีสื่อในการทำให้คนเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกและเข้าสู่สวรรค์เนี่ยพี่น้องคิดว่า5บาทเนี่ยพี่น้องทำได้ไหมครับวันละ5บาทวันละ5บาทเนี่ยคิดว่ายากไหมในการที่เราจะจ่ายมันออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรครับช่วยให้ตัวเราครอบครัวเราแล้วก็คนจำนวนมากหลายหลายคนเนี่ยนะครับเขาพ้นจากไฟนรกเขาได้รู้จักทางนำเขาได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ย5บาทนี่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมครับเงียบกริบเลยครับแสดงว่ายากจริงๆแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับในปีที่แล้วครับเงินจากปูผ้าเนี่ยเรือนจำ80ฉบับเพราะนั้นวันนี้นาทีนี้กำลังจะเริ่มขึ้นถ้าพี่น้องก้าวออกมาแล้วหยอดวางเงินลงไปเท่าใดแล้วแต่พี่น้องจะเห็นสมควรแก่ตัวเองนั่นคือเงินที่จะส่งหนังสือเข้าเรือนจำนะเพราะนั้นวันนี้อย่าให้มันน้อยกว่าปีที่แล้วโอเคครับงั้นอย่างนี้นะครับทุกท่านครับผมอยากจะขอรบกวนนะครับช่วยเปิดกระเป๋าสตางค์ของทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอนะครับขอเป็นการบริจาคล่วงหน้าเอาตีเป็นวันละ5บาทเนี่ยนะครับถ้า5บาทคูณ1เดือนเท่ากับ150บาทใช่มั้ยครับโอเคครับผมขออนุญาตนะครับณตรงนี้เลยนะครับอย่างน้อยนะครับคิดนะครับว่าเราบริจาคเพียงวันละ5บาทนะครับแล้วก็1เดือนคือ150บาทบริจาคล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ให้เงินก้อนนี้นะครับเป็นเงินเพื่อที่จะได้ส่งหนังสือใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยนะครับไปยังเรือนจำไปยังโรงเรียนที่ห่างไกลอะไรต่างๆแล้วผมขออย่างนี้ครับใครให้ได้มากกว่านั้นอัลฮัมดุลิลละห์ครับใครไม่สะดวกนะครับให้น้อยกว่านั้นไม่เป็นไรครับแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งครับทุกบาทที่ท่านบริจาคอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับท่านเชิญครับงั้นมาเลยครับพี่น้องทุกท่านครับพี่อาลีเปิดกระเป๋าใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเคยควัก
เอามือล้วงไปหยิบเงินแล้วไม่ได้มองไหมครับไม่ต้องไปมองเงินว่าเท่าไหร่ในกระเป๋าควักมาจากกระเป๋าแล้วก็วางไปเลยครับพี่น้องครับเพื่อล้อครับแล้วก็พี่น้องจะได้สิ่งที่ตอบกลับมาแบบไม่คาดคิดเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเราจะให้ตอบแทนกลับมาแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่วัดใจกันจริงๆพี่น้องครับบิสมิลลาห์ล้วงไปนะครับแล้วก็วางไปเลยบิสมิลลาห์นะครับวันนี้นะครับเราจะได้รักษานะครับสื่อของเราอีกหนึ่งสื่อ16ปีหนังสือนี้16ปีที่ยังมีตัวตนยังมีลมหายใจอยู่นะครับพี่น้องได้เรียนจำได้นะครับได้อ่าน80ฉบับแล้วผมหวังว่าปีนี้คงจะคูณไปอีก2เท่า3เท่าอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับพี่น้องครับเสน่ห์ของการทำงานดาวะตรงนี้นะครับสมมุติพี่น้องมีญาติที่อยากจะดาวะเขานะครับพี่น้องมีเพื่อนบ้านอยากจะดาวะเขาแต่ไม่กล้าไปพูดนะครับพี่น้องดูแค่บ้านเลขที่ครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกให้กับเขาแค่นั้นเองครับใช่ครับสิ่งดีงามต่างๆจะส่งไปถึงบ้านญาติพี่น้องของพี่น้องเองนะครับทุกความดีที่เขาทำใครได้ครับเราก็ได้ด้วยมาชาอัลลอฮ์แล้วเราไม่ต้องพูดเลยนะครับใช้สื่อตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้ถึงบ้านเขาเลยครับบิสมิลลาห์ครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวชาวคอมมูนิตี้จะลุกขึ้นมาอย่างแบบอุ่นหนาวฝาข้างเลยนะฮะแล้วก็วางทีเดียววางไว้แล้วฮะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วางหมดตัวเลยนี่นักเลงทั้งนั้นเลยนะฮะพี่น้องที่อยู่ด้านหลังแล้วว่ามันเดินมาไกลพี่น้องฝากมาเลยครับฝากส่งต่อมาเลยครับขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมก่อนที่เราจะแยกกันกลับบ้านในวันนี้ครับ16ปีขออย่าให้เป็น16ปีแห่งความหลังครับขอให้16ปีที่มันจะก้าวเดินต่อไปครับสำหรับเงินที่อยู่บนในผ้าวันนี้คือเงินที่จะส่งหนังสือเข้าเรือนจำครับหลายคนที่อ่านรู้จักอัลลอฮ์ในเรือนจำรู้จักอิสลามในเรือนจำหลายคนครับที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมเขาเข้ารับอิสลามในเรือนจำเนื่องจากสื่อของวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเพราะนั้นวันนี้พี่น้องมีส่วนร่วมครับขอเชิญครับครับเป็นสมาชิกอยู่แล้วแถมอีกนิดนึงได้ไหมแถมอีกนิดนึงได้ไหมไม่ต้องมากครับ10บาท20บาทเงินบนผ้านี้คือเงินที่จะส่งหนังสือเข้าเรือนจำพี่น้องครับเขายากเขาลำบากกว่าเราเยอะแยะมากมายเขาอยู่ในขอบกำแพงกั้นไม่สามารถที่จะทะลุออกมาได้เขาต้องการอิสลามเขาต้องการความรู้ความเข้าใจหนังสือเล่มนี้ส่งถึงเขาถ้าพี่น้องครับพร้อมสะดวกครับไม่ลุกขึ้นมาเองฝากขึ้นมาเลยครับผมครับก็ต้องบอกว่าเชิญอาจารย์ก่อนเชิญครับเชิญก็พี่น้องที่อยู่ทางด้านนอกนะครับถ้าได้ยินเสียงอันนี้นะครับก็อยากให้ร่วมกันเข้ามาครับบริจาคคนละเล็กละน้อยนะครับเพื่อที่จะทำงานศาสนาตรงนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ปีที่16เราอยากจะให้โครงการดีๆอันนี้หนังสือเล่มนี้อยู่กับพวกเราตลอดไปนะครับให้ได้นานมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องครับช่วยร่วมกันคนละเล็กละน้อยนะครับช่วยการประคับประคองหนังสือดีๆอย่างนี้นะครับที่สร้างพวกเราขึ้นมาแล้วก็จะส่งต่อความดีต่อไปเรื่อยๆเป็นทานที่ไหลลินเนี่ยนะฮะเรื่องกับความรู้เนี่ยก็จะเป็นจริยะตลอดกันต่อกันไปถึงแม้เราจะไม่ได้เขียนเราไม่ได้พูดไม่ได้ถ่ายทอดแต่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้ผลบุญอินชาอัลเลาะห์นะครับต่อไปให้พี่น้องมองอย่างนี้ครับว่าทุกๆวันเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ถนัดในการที่จะนำเสนออิสลามกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรากับคนในครอบครัวเราเพื่อนบ้านเราคนในที่ทำงานแต่เรามีตัวช่วยในการที่จะช่วยสื่อสารนั่นก็คือวารสารใต้ร่มเงาอิสลามครับเราพูดไม่เก่งเราไม่รู้จะตอบคำถามยังไงเราไม่รู้จะเปิดประเด็นยังไงเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงกับแม้กระทั่งพี่น้องมุสลิมเราที่ทำความผิดอยู่อยากจะให้เขาเตาบ้ากับเนื้อกับตัวใช้โอกาสนี้สิครับใช้สื่อก็คือหนึ่งในนั้นก็คือวารสารใต้ร่มเงาอิสลามนะครับให้เขาได้อ่านแล้วคิดดูนะครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้เตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวจากการที่เขาได้อ่านสื่อการเตาบัตตัวของเขาอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับในสิ่งที่ความผิดที่เขาได้ทำแล้วคิดดูสิครับใครจะได้ผลบุญนี้ด้วยดังนั้นนี่คือโอกาสสำคัญครับลงทุนน้อยแต่อะไรครับได้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับทวีคูณมหาศาลเรียกว่าอาจจะเป็นพันเท่าเลยก็นั้นว่าน่าจะได้อย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้นี้พี่น้องบางท่านอาจจะเดินมาบริจาคแล้วดูจากยอดตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะได้สักปริมาณตึงแต่ผมคิดว่าเราสามารถช่วยกันได้ถ้าเราตั้งใจกันนะครับว่าให้เราเนี่ยนะครับบริจาคล่วงหน้ากันก่อนเลยก็ได้ครับเนียดไว้เลยครับบริจาคล่วงหน้ากันเลยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับบริจาคแล้วนึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้ว่าการบริจาคอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มความดีอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดการบริจาคจะเป็นสื่อในการช่วยให้เราได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เชิญครับพี่น้องครับเวลานี้ยังเป็นเวลาสำคัญที่อยากจะเชิญชวนร่วมบริจาคกันครับครับพี่น้องครับขอเวลา3นาทีจบปิดงานวันนี้แล้วเราจะจากกันด้วยกับความรู้สึกที่เราดีต่อกันขอเวลาอีก3นาทีกับพี่น้องที่อยู่ด้านนอกครับ
ถ้าพี่น้องได้ยินเสียงเรียกร้องแห่งนี้ครับถ้าพี่น้องไม่เดินมาเองครับวันนี้จะปูผ้าผิดจะปูหน้าเวทีจริงๆแล้วเราควรจะปูที่ทางออกแต่ว่าไม่เป็นไรครับปูไปแล้วครับวางผ้าไปแล้วถ้าพี่น้องพร้อมอีก3นาทีขอ3นาทีแล้วจะจากกันด้วยกับความรู้สึกที่ดีต่อกันครับเงินที่อยู่ตรงนี้ครับกับนักโทษในเรือนจำที่รออ่านหนังสืออยู่ครับพี่น้องฟังคำพูดปีที่แล้วไหมว่าหนังสือไม่เคยอยู่ในชั้นวางเพราะว่าทุกคนจะรอคิวกันอ่านคนนั้นอ่านจบคนนี้อ่านต่อไม่เคยถูกตั้งวางไว้เฉยทุกคนจะอ่านและเข้าใจถึงขนาดว่าสั่งให้เมียครับสมัครสมาชิกแล้วนำเรื่องวันที่ไปเยี่ยมเล่าให้เขาฟังว่าอะไรเป็นยังไงนี่คือความรู้สึกของคนที่อยู่ในเรือนจำที่เขาอยากรับรู้เรื่องราวที่มันเป็นอิสลามโอกาสเขาน้อยกว่าเราโอกาสเขายากกับเราโอกาสเขาลำบากกับเราวันนี้เอาความโชคดีของเราความง่ายความสะดวกของเราเอื้ออำนวยเขาได้ไหมถ้าได้ครับสามนาทีสุดท้ายแล้วเราจากกันด้วยความรู้สึกที่ทรงจำต่อไปอย่างยาวนานจนทั้งถึงปีหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับผมครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแต่การลงทุนกับอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่มีความเสี่ยงนะครับพี่น้องได้อย่างนี้แล้วครับและหนึ่งในจำพวกนะครับของคนที่อยู่ใต้ร่มเงานะครับก็คือคนหนึ่งนะครับที่บริจาคด้วยมือขวาและมือซ้ายไม่เห็นนะครับพี่น้องครับโอกาสอยู่ตรงนี้ครับบิสมิลลาห์ครับเชิญเลยครับตรงนี้นะครับอีกกี่นาทีนะอาจารย์ครับอีก1นาทีสุดท้ายครับเราจะปิดตรงนี้ครับโอกาสตรงนี้มาถึงพี่น้องครับเรามาเป็นเพื่อชวนพี่น้องนะครับให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอยู่ในใต้ร่มเงาแห่งนี้ร่วมกันครับพี่น้องครับชาลอครับครับก็ต้องบอกกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นละพี่น้องหลายๆคนเดินมาบริจาคผมขอปิดท้ายอย่างนี้ละกันครับมีดูอาบทหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แนะนำซอฮาบะห์ท่านหนึ่งแล้วปรากฏว่าการค้าของท่านนี้เนี่ยนะครับในการเดินทางไปทำการค้าที่เมืองกูฟะเนี่ยฟังดีๆนะครับเพียงแค่ไปทำการค้าเพียงแค่เดือนเดียวนะครับผลกำไรที่ได้จากการค้านะครับปริมาณนะครับมากกว่า 20,000 ล้านบาทมาชาอัลลอฮ์มากกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วผมอยากจะถามพี่น้องทุกท่านครับว่าที่พี่น้องบริจาคเนี่ยพี่น้องอยากได้อะไรจากอัลลอฮ์อยากได้อะไรมากที่สุดจากอัลลอฮ์ครับพี่น้องทุกท่านครับอยากได้ 1,000 ล้านเหรออยากได้ 2,000 ล้านเหรออยากได้ 10,000 ล้านเหรอเออมันก็น่าสนใจแต่ที่อยากได้ที่สุดคืออะไรอยากได้ที่สุดคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ครับอยากได้ที่สุดกว่านั้นคืออะไรครับพี่น้องครับอยากจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ไหมครับอยากได้มากกว่านั้นอีกไหมครับคือการได้นั่งใกล้ชิดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อยากได้ไหมครับอยากได้ครับอยากได้ที่สุดของที่สุดไหมครับคือการได้เห็นใบหน้าของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ผมอยากชวนพี่น้องครับปิดท้ายตรงนี้นะครับสำหรับเสียงของผมนะครับที่จะพูดณตอนนี้ก็คือว่าผมได้เห็นแล้วว่าพี่น้องได้บริจาคแต่ถ้าพี่น้องนึกถึงบรรยากาศตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประกาศกับซอฮาบะห์นะครับตะซัดดะกูตะซัดดะกูจงบริจาคและสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำคืออะไรครับบางคนบริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่มีอยู่และบางคนบริจาคทุกอย่างที่เขามีทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับนาทีสุดท้ายจบเพียงแต่นี้ผมอยากฝากคำพูดคำหนึ่งครับสักครู่ก่อนที่ผมจะขึ้นมาวันนี้อาจารย์บุคอรีอันกามีซึ่งเป็นทีมหนึ่งครับกับการที่จะนำเอาหนังสือของเราเนี่ยไปเยี่ยมพี่น้องในเรือนจำอาจารย์บุคอรีบอกว่านักโทษในเรือนจำคิดถึงพวกเรามากครับเพราะว่าเขาได้อ่านหนังสือที่เอาไปมอบให้เขาคิดถึงพวกเรามากผมอยากให้พี่น้องกลับไปนอนหลับด้วยความสบายใจว่าเงินวันนี้แม้ว่ามันไม่จะถึง80ฉบับเท่ากับปีที่แล้วคือปีนี้ครับทีมงานใต้ร่มอาจารย์จะเพิ่มไปให้เต็มจะมอบหนังสือให้เรียนจำไม่ต่ำกว่า80ฉบับเหมือนกับปีนี้ครับนี่คือคำรับปากจากผมที่ผมจะเป็นธุระจัดการให้ว่ายังไงหนังสือจะไม่น้อยกว่า80ฉบับเว้นแต่ว่าถ้าต้องการมากกว่านี้ผมยินดีที่จะมอบให้เพราะนี่คือหัวใจของคนที่อยู่นอกคุกหัวใจของคนที่อยู่นอกตารางแต่คิดถึงเขาห่วงเขาแล้วยินดีที่จะมอบความดีเผื่อแผ่ไปยังเขาผมสัญญาว่าผมจะมอบให้หนังสือนักเรียนจำไม่น้อยกว่า80ฉบับครับผมตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรอัลลอฮุอักบัรญาซากุมุลลอฮุคอยรอญาซากับพี่น้องทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมกับงานวันนี้ครับทุกคนครับที่มีส่วนร่วมมาสมัครเป็นสมาชิกเป็นสปอนเซอร์ของหนังสือเป็นพ่อค้าแม่ขายที่นำเอาร้านค้ามาวางจำหน่ายในวันนี้เป็นผู้ที่บริจาคเป็นผู้ที่ร่วมแรงเป็นผู้ที่ร่วมใจเป็นผู้ที่ขอดูอาให้และทุกๆอย่างที่มีส่วนร่วมที่ผมไม่อาจจะกล่าวได้ครบถ้วน
ขอให้เราได้ตอบแทนความดีของพี่น้องขอให้ความดีของพี่น้องนั้นถูกบันทึกณที่อัลลอฮ์และขอให้ได้รับการตอบแทนที่ดีจากองค์ได้รับความเมตตาจากองค์ตลอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยทุกท่านทุกท่านครับวะบิลตอฟีกวันที่ได้จ้ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์